นี่คือพื้นฐานแรกนะครับอย่างที่บอกว่าอาจจะคล้ายคลึงกับคลิป3ชั่วโมงที่เคยดูมาแล้วไม่เป็นไรนะรเพราะมันคือเบสิกจริงๆเนาะรตรงนี้ครับเราจะมาเจาะลึกในอนโตมีของแท่งเทียนก็คือเหมือนกับว่าตอนนี้เราเป็นหมอละไปคุณหมอเนี่ยก็ต้องมารู้ใช่ไหมว่าข้อต่อตรงนี้มันคืออะไรเส้นเลือดมันเป็นยังไงบ้างอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับคือต้องรู้จักอนโตมีของร่างกายเหมือนกับคนเราครับฟอเร็กก็เหมือนกันเราต้องรู้จักอนโตมีของแท่งเทียนก็คือต้องรู้ว่าจุดไหนมันเป็นยังไงบ้าง ทีนี้ในการเทรด forex มันจะมีแค่2แท่งเทียนครับคือแท่งขาขึ้นและแท่งขาลงนะครับแท่งขาขึ้นเนี่ยเราจะเรียกมันว่า bullish นะรหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือกระทิงดุแต่พอพูดกระทิงดุแล้วเนี่ยจะงงนะครับเพราะน่นจะำไว้ว่ามันคือแท่งขาขึ้นนั่นแหละมือใหม่ง่ายๆครับแท่งขาขึ้นกราฟมันก็วิ่งขึ้นนะครับโดยแท่งขาขึ้นหรือแท่ง bullish เนี่ยจะมี2จุดครับ ที่เป็นคีย์หลักคือจุดเปิดและจุดปิดให้จำไว้เลยว่าแท่งขาขึ้นนะครับกราฟจะเปิดข้างล่างเสมอแล้วมันก็จะวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นอันนี้คือแบบเรียวไทม์วิ่งขึ้นแล้วปิดข้างบนนะทีนี้จะเห็นว่าเนี่ยแหละคือจุดเปิดจุดปิดที่มันมีอีกอันนึ้งก็คือบอดี้ครับบอดี้คืออะไรคือเนื้อเทียน ตั้งแต่จุดที่มันเปิดไปถึงจุดที่มันปิดเนี่ยมันจะมีตรงกลางถูกไหมตรงกลางของมันเนี่ยก็คืออะไรครับคือแท่งเทียนนั่นเองเราจะเห็นว่ามันยังขาดไปอีกสองส่วนครับคืออันนี้และอันนี้ส่วนแรกไส้เทียนข้างบนครับเราจะเรียกมันว่า l ลนสส่วนไส้เทียนข้างล่างของแท่งขาขึ้นนะเราจะเรียกว่า Liquidity นี่คือ2สิ่ง ที่เป็นคีย์หลักสําคัญพอๆกับจุดเปิดและจุดปิดไอ้เจ้าตัวนาเทียนน่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับที่สําคัญก็คือเลนส์กับลีควิิตี้ให้เราจําคําศัพท์2คํานี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมีการพูดถึงบ่อยๆตนตลอดจบวบันสุกเลยนั่นแหละนะครับคือสําคัญมากฝั่งขาขึ้นไส้ข้างบนเราจะเรียกว่าเลนส์ข้างล่างเราจะเรียกว่าลีควิิตี้นะครับนี่คือฝั่งขาขึ้นมีแค่นี้ฝั่งขาลงครับ มันจะเป็นสีแดงเราเรียกมันว่า b a r i s h คือจริงๆเนี่ยตามแบบพื้นฐานมันเนี่ยมันคือสีแดงนะแต่บางคนก็จะใช้เป็นสีขาวสีดําสีเหลืองสีน้าเงินอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าแบบ default พื้นฐานของมันเลยมันจะคือสีแดงขึ้นคือสีเขียวลงคือสีแดงนะครับสีแดงจะเรียกว่า b a r r i s h หรือก็คือหมีดุเห็นปะจะงงละเฮ้ยอะไรคือกระทิงดุวะอะไรคือหมีดุวะแต่ไม่ต้องจามากครับมันก็คือ การที่กาววิ่งลงนั่นแหละแท่งสีแดง bearish นะครับจุดเปิดราคามันจะต่างกันมันจะเปิดจากข้างบนครับเสร็จแล้วมันจะวิ่งลง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 ไปหยุดอยู่จุดข้างล่างตรงนี้เราเรียกมันว่าจุดปิดราคานะจุดปิดอยู่ข้างล่างต่างกันนะไออันนี้ครับเปิดข้างล่างปิดข้างบนอันนี้เปิดข้างบนปิดข้างล่างมันสวนทางกันสวนทางกันอยู่ เพราะฉะนั้นนี่คือขึ้นอันนี้คือลงที่เหมือนกันครับคือตรงกลางเห็นไหมฮะตัวเนื้อเทียนเหมือนกันมีเหมือนกันครับแต่ที่ต่างกันอีกอัสุดท้ายก็คือข้างบนกับข้างล่างฝั่งขาลงข้างบนเราจะเรียกมันว่า liquidity ข้างล่างนี่แหละเราจะเรียกมันว่า l e น r a g เพราะนั้นจะเห็นว่าเฮ้ยมาอะไรฮะมันสวนทางกันมันสวนทางกัน ที่เหมือนกันคือแค่เนือเทียนเท่านั้นเองนะครับอันนี้เปิดข้างบนปิดข้างล่างอันนี้เปิดข้างล่างปิดข้างบนข้างบนเรียกว่าเลนส์ข้างล่างเรียกว่าเลนส์ข้างบนเรียกว่าลิคิดิตี้ข้างล่างเรียกว่าลิคิดิตี้นะครับคือต้องเข้าใจเบสิคปัญหาของฟอเร็กนะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือกราฟมีแค่ขึ้นกับลงจะไม่มีแบบแบบว่า45องศา30องศาลิบดาเหนืออะไรอย่างงี้ไม่มีนะครับมีแค่ขึ้นกับลง,ง,ง,บง,บบลงถ้าขึ้น เป็นยังไงลงก็แค่ส่วนทางครับเหมือนอย่างเงี้ยกราฟวิ่งขึ้นวิ่งลงก็เป็นยงไงลงกราฟวิ่งขึ้นลงก็เป็นยังไงลงกราฟวิ่งขึ้นกราฟวิ่งลงก็เป็นไงประมาณนี้นะครับใช่ป่ะอ่าประมาณนั้นแหละนะครับคือมันจะส่วนทางกันหมดเลยนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างแท่งเทียนบูลเลต์กันครับ นี่คือหน้าตาของเที่ยงแท่งเทียนแท่งบูลลิชนะครับมันก็จะมีหลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นใส่ข้างบนเล็กนะครับใส่ข้างล่างใหญ่ใส่เท่ากันเนื้อเทียนใหญ่นะครับใส่ข้างบนยาวมากข้างล่างเล็กนิดเดียวไอ้ข้างบนประมาณนี้คือมันจะมีหลากหลายรูปแบบนะครับหน้าตาไม่ซ้ำกันก็มีมีข้างบนไม่มีข้างล่างคือมีเยอะมากเพรฉะนั้นนี่คือหน้าตาโดยประมาณโดยรวมของแท่งขาขึ้นนะครับถามว่าโค้ดหน้าตาแบบนี้มันมีไหม มีครับอย่างนี้มีไหมมีครับอย่างนี้มีไหมมีมีคือมีหมดนะครับผมค่อนข่ายที่จะมั่นใจว่าแท่งเทียนแต่ละแท่งในตลาดฟอเร็กนะหาเหมือนกันแทบจะไม่ได้เลยครับอาจจะมีส่วนต่างกันนิดนึงจริงๆเหมือนกับลายนิ้วมือคนเราเนี่ยบนโลกทุกคนลายนิ้วไม่เหมือนกันครับผมว่าฟอ r เร็กก็คล้ายกันแหละแท่งเทียนแต่ละแท่งจะปิ้นหรือจะพิมพ์ออกมาจะโชว์ออกมาเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกันครับจะมีต่างกันเล็กน้อยแต่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเสมอ นะครับเพราะนั้นนี่คือหน้าตาคร่าวๆโดยประมาณของแท่งเทียนฝั่งขาขึ้นจะเป็นแบบนี้จะเห็นว่าการาฟมันเป็นอะไรฮะมันก็จะวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ต้องเข้าใจว่าในตลาดฟอเร็ต่อให้จะเป็นขาขึ้นหรือขาลงนะครับการาฟไม่สามารถไปทางเดียวได้ถ้าเราไปเปิดการาฟย้อนดูนะครับผมกล้าพูดได้เสมอเลยว่าต่อให้การาฟมันวิ่งไปไกลแค่ไหน อย่างน้อยที่สุดมันต้องมีการกลับตัวลงมามว่าจะเป็นกลับตัวมากหรือกลับตัวน้อยนะครับยังไงต้องมีการกลับตัวลงมาอยู่แล้วเพราะตรงนี้เหมือนกันครับเราเห็นว่าการาฟวิ่งขึ้นบางคนว่าคิดว่าเฮ้ยมันจะขึ้นต่ออย่างนี้ไม่เสมอไปครับการาฟไม่จะเปต้องขึ้นอย่างเดียวมันมีการกลับตัวลงก็ได้แล้วถึงจะขึ้นต่อไหมอันนั้นเรื่องของมันนะครับทำไมาถึงเป็นอย่างนั้นล่ะลองนึกภาพดูฮะถ้าการาฟ pedal. วิ่งขึ้นอย่างเดียวตื่นเช้าพรุ่งนี้มาเราทําอะไรกดบ่ายรวยไหม รวยกันทั้งโลกครับถ้ากราฟลงอย่างเดียวตื่นมาพวงนี้กดเซลล์รวยไหมรวยครับชวิตจริงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันต้องมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงมีขึ้นเป็นวัฏจักรของมันไปเรื่อยๆนะครับส่วนนี้คือตัวอย่างของแท่งเทียนแบริชครับหน้าตามันก็จะมีหลากหลายคุณีเหมือนกันเลยครับอาจจะเป็นแท่งใหญ่ๆเนื้อเทียนใหญ่ข้างบนเล็กในมีไส้ข้างบน ในตัวเล็กๆใส่ข้างล่างเป็นแท่งแบบนี้เป็นแท่งสวยๆคือมีหมดหลากหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าน,นี่คือหน้าตาโดยประมาณของมันจะเป็นคร่าวๆประมาณนี้จะเห็นว่าการาฟจะวิ่งลงเสมอนะครับถ้าเป็นฝั่งขาลงเนาะเหมือนกันครับการาฟไม่สามารถลงเดียวได้ครับต้องมีการทําอะไรต้องมีการพักตัวนะครับแล้วค่อยลงต่ออาจจะมีการกลับตัวขึ้นเล็กน้อยกลับตัวขึ้นมากอะไรก็แต่แต่ว่าต้องมีการกลับตัวครับจะไม่สามารถวิ่งอย่างเดียวทิศทางเดียวได้ตลอดไม่มีฮะไม่มีแน่นอนนะครับ ทีนี้เราเห็นแล้วไอ้แท่งเทียนทั่วไปเนี่ยเฮ้ยถ้าเป็นฝั่งขาลงจะมีไส้บนไส้ล่างถูกปหส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเป็นฝั่งขาขึ้นจะมีไส้บนไส้ล่างนะครับทีนี้บางครั้งเราจะเห็นว่ากราฟจะเป็นทรงแบบนี้ครับจะมีแค่ไส้ข้างล่างไม่มีไส้ข้างบนอาจจะมีไส้ข้างบนไม่มีไส้ข้างล่างแล้วถามว่าการที่กราฟไม่มีไส้เทียนเนี่ยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าไม่มีเลนส์ ให้แท่งถัดไปเนี่ยวิ่งต่อเห็นไหมฮะคำว่าเลนนี่มาใช้แล้วนะเลนครับง่ายๆอันนี้ผมไม่รู้เขียนถูกไวายากรณ์หรือเปล่าน,นะแต่ถ้าแบบผมพูดง่ายๆก็เลนเลนนะครับนั่นคือเลนภาษาไทยประมาณนั้นนะครับโดยปกติทั่วไปถ้าแท่งเทียนที่ไม่มีวิกหรือไส้เทียนเนี่ยมีโอกาสห้าสิบห้าสิบนะครับที่ราคาแท่งถัดไปเนี่ยจะวิ่งต่อไปในทิศทางเดิมหรือไม่ไปต่อก็ได้หมายความ่อะไรสมมุติแบบนี้ครับ เราเจอกราฟแท่งขาขึ้นหน้าตาแบบนี้ต้องถามก่อนว่าอจุดเปิดราคามันเนี่ยอยู่ตรงไหน,นอยู่ข้างล่างครับแล้วพอมันเปิดข้างล่างกราฟวิ่งขึ้นจุดปิดราคาของมันอยู่ตรงไหน,นปิดข้างบนถูกไหมอ่ะเรารู้นะทีนี้ในฝั่งขาขึ้นไส้ข้างล่างเราเรียกว่าอะไรครับอ่าลืมบางคนลืมแล้วอย่างที่บอกเขาว่าต้องจดนะถ้าไม่จดจะลืมครับเราเรียกมันว่า liquidity นะครับทีเนี้ยจะเห็นว่ากราฟเนี่ย มันมี liquidity ให้จำไว้เลยครับว่าถ้ามันมี liquidity เนะี่ยผ่านแต่ถ้ามันไม่มีเลนครับหรือไม่มีไส้ข้างบนในฝั่งขาขึ้นแบบนี้อันเนี้ยอันตรายละเพราะอะไรเพราะว่าเปรียบเสมือนอย่างงี้ครับอยากให้นึกภาพว่าแท่งเทียนแบบเนี้ยมันมีสองประเภทกับอีกประเภทหนึ่งเป็นแบบนี้สิ่งที่มีเหมือนกันคือจุดเปิดราคา จุดปิดราคาไส่ข้างล่างที่ไม่เหมือนกันคือไส่ข้างบนนะครับสี่นิกราฟทำแท่ต่อไปคือจะเป็นแบบนี้ขึ้นต่อฝั่งขวามือครับจะเป็นแบบนี้ขึ้นก็ได้หรือจะลงก็ได้ห้าสิบห้าสิบทไมถึงเป็นเช่นนั้นครับเปรียบเสมือนกับว่าไอ้ฝั่งซ้ายมือเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเลนจ์ในแท่งเทียนนะครับมันเปรียบเสมือนกับการที่ว่าแท่งเทียนแท่งเนี้ย ทำเส้นทางไว้ให้แท่งถัดไปเนี่ยวิ่งต่อตามนี้เลยครับเลนส์ ange, ทำไว้เพื่อให้แท่งถัดไปวิ่งต่อเพราะฉะนั้นการที่ราคาแท่งนี้ทิ้งไส้ข้างบนไว้หรือทิ้งเลนส์ไว้เนี่ยเป็นการเปิดเส้นทางให้แท่งถัดไปเนี่ยวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ได้ครับแต่ถามอย่างเงี้ยทำไมถึงบอกว่ามัน50 5 0ไม่มีไส้ด้านบนเพราะอะไรครับ เพราะมันไม่มีการทําเส้นทางไว้ล่วงหน้าไงไอ้แท่นถัดไปก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยในเมื่อเพื่อนชั้นเนี่ยไม่วิ่งขึ้นนะฉั้นก็ขึ้นดีไหมวะหรือลงดีนะครับกราฟมันก็จะตัดสินใจยากต่างกันนะฮะไอ้อย่างเงี้ยฉันเปิดเส้นทางไว้ให้ละมันเลยขึ้นต่อได้ง่ายแต่อย่างเงี้ยครับเอ้ยแท่งนี้ไม่ได้ขึ้นก่อนอ่ะล้วฉันจะกล้าขึ้นได้ไงอ่ะไม่มีตัวเปิดฉันก็ไม่กล้าตามถูกป่ะฮะเพราะนั้นกราฟอาจจะไม่ขึ้นก็ได้หรือมันอาจจะขึ้นแบบนี้ก็ได้เหมือนนกั อย่างที่บอกว่ามัน50-50นะครับเพราะนั้นถ้าเราเจอแบบนี้เราต้องรอสิ่งที่ผมชอบอธิบายให้ฟังก็คือเปรียบเสมือนว่ากราฟสองชุดนี้นะครับมันจะเป็นสมมติเปรียบเสมือนกับมีเด็กสาวคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงนะครับผู้หญิงคนนี้เป็นนักรบฆ่านักฆ่ามังกรนะฮะทีเนียเขาไปเจอมังกรตัวหนึ่งอยู่ในถ้ำครับเด็กผู้หญิงคนนี้มีแกง๊งแก๊งเพื่อนที่แบบเป็นนักรบฆ่ามังกรเหมือนกันนะครับนี่คือเล่าขำๆนะ เป็นแก๊งนักฆ่ามังกรเหมือนกันทีนี้เด็กผู้หญิงคนนี้เขาเจอถ้ำแล้วแต่ปัญหาคือเขาวิ่งมาก่อนเขามาคนเดียวครับเพื่อนเขาไม่ตามมาเขายังติดธุระอยู่เขามีสองทางเลือกหนึ่งคือเด็กผู้หญิงคนนี้เดินดุ่มๆเข้าไปในถ้ำไปบวกกับมังกรคนเดียวหรือสองเด็กผู้หญิงคนนี้สามารถทําเครื่องหมายไว้ระหว่างทางทิ้งล่องรอยไว้ทิ้งเศษขนมปังไว้ให้เพื่อให้เพื่อนที่เหลือเนี่ยตามเข้าไปช่วยในถ้ำครับทีนี้ถ้าสมมติเด็กผู้หญิงเดินเข้าไปเลย โดยที่ไม่มีการทําเครื่องหมายไว้ไม่มีการทิ้งเศษขนมปังไว้ก็เปรียบเสม,มือนกับการที่เป็นแท่งนี้ครับมันไม่ได้มีลายแทงไม่ได้มีตําหนิไม่ได้มีเครื่องหมายบอกว่าฉันเคยมาตรงจุดนี้นะไอแท่งถัดไปก็จะไม่ได้ตามเข้าไปในถ้ำครับมันจะวิ่งกลับไปอีกทางหนึ่งเนี่ยอันนี้คือถา้าอันนี้คือกลุ่มเพื่อนที่กำลังตามมาแท่งถัดไปกาลังจะตามมาเฮ้ยอ้าวฉันไม่เห็นฉันไม่เห็นรอยมาร์ก งั้นฉันไม่ไปนะครับแต่อย่างนี้เราจะเห็นว่าเด็กสาวคนนี้เขาทิ้งเศษขนมปังไว้ทิ้งลายแทงไว้เพราะนั้นเพื่อนแท่งถัดไปที่กันกระตามมาก็เห็นแล้วโอเคนี่ไว้ลายแทงนี่ไว้เส้นทางเป็นบ่งบอกว่าเด็กสาวเนี่ยเข้าไปในถ้ำจริงๆนะเข้าไปตีมังกรฉันก็จะวิ่งขึ้นเพื่อไปช่วยฆ่ามังกรเหมือนกันนะครับต่างกันไหมต่างนะฮะอันนี้ดุ่มๆเข้าไปไม่มีลายแทงเลย ก็ไม่รู้ว่าฉันจะไปดีไหมเข้าไปก็ไม่รู้จะเจอเพื่อนหรือเปล่าไม่กล้าไปนะครับก็จะวิ่งลงหรืออาจจะอ่ะเสี่ยงดวงดูเข้าไปนะเข้าไปด,นะไปด,ดูนะครับก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเห็นว่ามัน 50- 50นะครับเพราะนั้นถ้าฟังแล้วง,งงให้จําไว้เลยว่าง่ายๆฮรสรุปให้ฟังแบบในสองวินาทีก็คือถ้าการาฟวิ่งขึ้นไม่มีไส้ด้านบนหมายความว่าไม่ควรเล่นจบอะถามมาโค้ดพูดมาทำไมตั้งนานวะคืออยากให้เข้าใจว่าที่มาที่ไปของมันเนี่ยประมาณไหน นะครับแต่ถ้าฟังแล้วงงไปย้อนฟังดูหรือไม่ก็ไม่ต้องจําครับคือให้จำไว้ว่าถ้ากราฟฝั่งขาขึ้นไม่มีไส้ข้างบนคือจบต้องรออย่างเดียวครับห้ามเทรดเพราะมีโอกาสที่แห้งขึ้นไปเนี่ยมันจะขึ้นต่อได้หรือไม่ก็ลงต่อได้เหมือนกันคีย์เวิร์ดของมันคือ50 50ิบบครับ50 50หฝั่งขาขึ้นนะไม่มีไส้ข้างบนไม่มีเลนครับ50 50ิบห้ามาดูตัวอย่างกัน บลิชแคนเดลไม่มีท็อปบิ๊กหรือไม่มีเลนครับนี่เราเห็นว่าแท่งนี้ไม่มีไส้ด้านบนถูกไหมเ mm hmm. พราะนั้นหมายความว่าตอนนี้เด็กสาวเขาเดินเข้าไปในถ้ำคนเดียวครับเขาไม่ได้มีการทิ้งเศษขนมปังไม่ได้ทําลายแทงไว้เพราะนั้นแท่งถัดไปเนี่ยเพื่อนที่กำลังจะตามมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเด็กสาวเนี่ยเขาเข้าไปในถ้ำจริงหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้ฉันควรจะตามไปไหมแต่แบบนี้ครับมันโชคดีไงกลุ่มเพื่อนตัดใจเฮ้ยเอาลองลุ้นเข้าไปดูไว้เผื่อเจอนะครับแล้วมันก็เลยขึ้นต่อ นี่คือเหตุการณ์ที่มันตัดสินใจเข้านะครับแต่แบบนี้เหมือนกันครับเด็กสาวคนเดิมเลยเหมือนเดิมครับไม่มีทิ้งลายแทงไว้เข้าไปที่ถ้าเดิมนะครับแทงถัดไปบอกเฮ้ยเอาไงดีวะฉันจะเข้าไปช่วยดีไหมฉันก็ไม่รู้เข้าไปจะเจออะไรจะเจอเพื่อนหรือเปล่าอาจจะไม่เจองั้นไม่ไปดีกว่าเห็นไหมครัมันขึ้นก็ได้มันลงก็ได้นะครับเพราะมันห้าสิบห้าสิบประมาณนี้ แท่งเทียนไม่มีท่าด้านบนบางคนขอให้โคดมีนี่ไงไม่เห็น,นจริงจเหรอ๋อาเห็นครับแต่มันเล็กมากคือมันน้อยมากน้อยซะจนอย่างเงี้ยคิดซะว่าไม่มีดีกว่าอย่างนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยมีไนหะมมีแต่น้อยมากครับอย่างนี้คิดซะว่าไม่มีดีกว่านะไม่ไม่ต้องฝืนงขนาดนั้นคุณพี่มันเล็กเกินไปนะครับไม่จําเป็นนะทีนี้เอาตรงนี้ก่อนแท่งขาขึ้นแท่งนี้เข้าใจหรือยังครับเข้าใจแล้วพิมสามครับ ถ้าฝั่งขาขึ้นไม่มีไท่ด้านบนควรทําอะไรรอแบบนี้หมายความว่าอะไรห้าสิบห้าสิบนะครับเข้าใจแล้วพิมพ์สามครับไม่เข้าใจพิมพ์สี่ไปทีละแท่งจะได้ง่ายๆครับโอเคนะครับไปต่อทีนี้แบบนี้บ้างครับเราจะเห็นว่าแท่งเนี้ย เปิดมาข้างล่างเหมือนกันใช่ไหมจุดเปิดข้างล่างเหมือนกันจุดปิดข้างบนเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ปัญหาคือเฮ้ยมันไม่มีไซดด้านล่างแบบนี้หมายความว่าอะไรครับใครพอจะเลาได้บ้างผมให้เวลาสองวินาทีติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะคำตอบก็คือว่ามันหมายความว่าแรงซื้อเนี่ยเยอะมากนั่นคือคําตอบของแท่งนี้ครับแรงซื้อเยอะทําไมถึงเป็นอย่งัง้น,นครับ หลักการโองง่ายคิดตามเลยนะฮะเอาแบบหลักการเลยก้าวเปิดจุดนี้ใช่ไหมเปิดเสร็จวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นอย่างเดียวเลยครับแล้วปิดแบบนี้มันกําลังมองบอกว่านะตอนเนี้ยในตลาดเนี้ยฉันมีแรงซื้อเยอะมากมากเสียจนฉันไม่มีเวลาที่ต้องการจะวิ่งลงเลยฮะ make sense นะ make sense นะครับเปิดมาปุ๊บขึ้นอย่างเดียว หมายความว่าแรงซื้อชันเยอะมากมากเสียจ,จนฉันไม่อยากที่ต้องการจะวิ่งลงเลยอ่ะไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่มันต้องการจะวิ่งลงนะครับเปิดปุ๊บขึ้นเปิดปุ๊บขึ้นแรงซื้อเยอะนะครับผมไม่ว่าที่อื่นจะสอมนมายังไงนะแต่ว่านี่คือคอนเซ็ปที่มันคือเรื่องจริงและได้รับการพิสูจน์จากการแบคเทสแล้วนะครับว่าแรงซื้อมันเยอะมากๆนะครับบางที่จะสอนว่าไอ้แบบน Hammer เนี้ยแฮมเมอร์เนี่ยคือกราฟจะไปต่อมันไปได้ไหม ไม่ควรเล่นครับห้าสิบห้าสิบเพราะอะไรไม่มีไส้ด้านบนไม่มีทิศท,ทางครับไม่ควรเล่นนะครับวันนี้เป,ปิดปุพบขึ้นเลยแรงซื้อเยอะมีโอกาสที่หนาไปเนี่ยจะขึ้นต่อแบนนี้ครับส่วนใหญ่จะเป็นแท่งใหญ่ด้วยเพราะว่าแรงซื้อมันเยอะมากนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงตัวอย่างนี้ครับปึ๊บนี่อันนี้บางคนจะงงว่าเฮ้ย hey, ทำไมมันแปลกๆเดี๋ยวพอย้อนกลับมาดูนะครับจริงๆราคาเนี่ยมันต้องเปิดตรงไหนฮะลบออกมันต้องเปิดจุดนี้ครับ ึงแต่ผมถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมันวัดมาเปิดข้างล่างมั่วหรือเปล่าไม่ใช่ครับนี่เรียกว่าแกลบราคานะฮะบ,บางครั้งเกิดขึ้นได้ในตล,ลาดเหมือนกันเนาะทีนี้เราเห็นว่าราคาเนี่ยมันเปิดมานะฮะไม่มีอะไรไม่มีสั้ลนล่างบอกว่าเฮ้ยมีนี่ไงคือคุณพี่ครับให้เข้าใจตรงกันนะว่าถ้ามันน้อยมากๆอย่างเงี้ยคิดซะว่าไม่มีดีกว่าไอ้อย่างเงี้ยครับเนี่ยไม่มีไอ้อย่างเงี้ยอันนี้ชัดเจนนะไม่มีเห็นะไม่มีชัดเจน แต่บางคนบอกเฮ้ยโคดที่มันมีอันนี้มันมีคือต้องเข้าใจว่าถ้ามันเล็กขนาดนั้นไม่มีนะะพอไม่มีปุ๊บการาฟเป็นไงครับการันตีขึ้นอาจใช้คําว่าประมาณเก้าสบแดซแล้วกันนะครับขึ้นแน่นอนเพราะแรงซื้อเยอะมากแบบนี้ครับคิดว่าแท่งจะขึ้นไหมเอาลองดูแล้วทำไมมันขึ้นยาวจังอะก็เพราะว่าแท่งนี้ครับเปิดมาปุ๊บไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่มันต้องการจะวิ่งลงเลยเห็นไหมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับ ก็ไส้ด้านล่างไม่มีเปิดจุดนี้แล้วขึ้นปั๊บเลยหมายความว่าแรงซื้อเยอะมากก็มีโอกาสที่กราฟจะขึ้นต่อได้แรงด้วยนะครับประมาณนี้นี่คือลอจิกของมันนะตอนนี้เหมือนกันนี่ไงบอโรยโค้ดมั่วแล้วมั่วแล้วมั่วแล้วไส้เ่เหมือนเดิมครับมันน้อยเกินไปเราไม่นับนะครับแล้วก็จะมีคําถามว่าเอาแล้วแบบไหนน้อยเกินไปถูกไหมฮะมันก็ประมาณนี้คุณพี่ไออย่างงี้มันน้อยเกินไปถ้าแบบมาตรฐานนะถามว่างี้น้อยเกินไปไหมก็ปกติ นะครับไม่ได้น้อยมากประมาณนี้เราก็จะพอสังเกตได้ด้วยตาว่าไหนมันน้อยเกินไปถูกปหอันนี้ครับน้อยเกินไปอันนี้ก็โอเคนะครับกลางๆอันนี้โอเคเลยนะอย่างนี้น้อยไปเพราะนั้นอย่างเงี้ยถือว่าน้อยก็ไม่มีครับการาฟมันก็เลยวิ่งขึ้นได้แรงนั่นเองนะครับประมาณนี้แต่ถ้าแบบเอาหลักเข้าใจง่ายๆเลยก็คือ อันนี้ควรจะเป็นประมาณนี้ยครับไม่มีเส้นด้านล่างนะฮะตรงนี้เข้าใจแล้วพิมพ์หกครับไม่เข้าใจพิมพ์เจ็ดเข้าใจพิมพ์หกไม่เข้าใจพิมพ์เจ็ดโอเคนะครับไปต่อตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าแท่งสีแดงครับจริงๆที่ผมเขียนผิดนะฮะมันต้องเปิด ข้างบนปิดมันต้องเปิดข้างบนครับจุดเปิดจิ้มบมนผมแก้ไปแล้วนะทำไมเปิดอย่างนี้ไม่ลูกราฟมันต้องเปิดบนครับทีนี้จุดปิดราคาของมันจะมาปิดข้างล่างถูกไหมฮะฝั่งขาลงเปิดข้างบนปิดข้างล่างแต่จะเห็นว่าไม่มีไส้ด้านล่างครับแท่งนี้หมายความว่าอะไรแท่งขาลงไส้ข้างบนเราเรียกว่า liquidity ภาษาไทยก็จะประมาณนี้ครับ l i q u i d ไม่รู้เขียนถูกป่ะนะฮะเอาแบบง่ายๆครับภาษาบ้นบานๆ liquidity ข้างล่างเราเรียกว่าเลนถูกไหมเฮ้ยฝั่งขาลงไม่มีเลนก็เหมือนอะไรครับเหมือนชุดนี้เลยนะครับหมายความว่าแท่งถัดไปจะขึ้นหรือลงก็ได้ครับมาดูกันแท่งนี้วิ่งลงปิด แล้วไม่มีไส้เทียนล่างหมายความว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทิ้งเศษขนมปังไว้ถูกไหมไม่มีเลนครับเพื่อนแห่งหลับไปก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยฉันจะขึ้นดีไหมหรือฉันจะลงไปในถ้าเพื่อไปช่วยผู้หญิงดีไม่รู้นะครับอันนี้มันลงเห็นไหมลงเสร็จแล้วขึ้นนะครับกลับตัวกลับใจประมาณนี้ห้าสิบห้าสิบตรงนี้ครับเหมือนกันเห็นนะไม่มีไส้แล้วเป็นไงครับวิ่งขึ้นบอฮอนวไอ้มันน้อยเกินครับคุณพี่ไม่นับนะครับน้อยมากไม่สนใจว่าไม่มีนะครับตรงนี้ มีไส้ไหมไม่มีนะครับกราฟเป็นไงฮะลงแล้วขึ้นนะครับคือมันเป็นยังไงก็ได้มันห้าสิบห้าสิบเราไปเปิดกราฟดูครับมันไม่ตายตัวมันจะขึ้นก็ได้มันจะลงก็ได้ได้หมดอ่ะสุดท้ายครับอันนี้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเปิดอะไรฮะเปิดข้างบนใช่ไหมครับปิดข้างล่างเหมือนกันแต่ที่มันมีเลนนะครับไม่มีลีควิิตี้ไม่มีไส้ข้างบนหมายความว่าอะไรครับเหมือนชุดนี้เลยคืออะไรอะ่ะ เปิดมาปุ๊บไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่มันต้องการจะวิ่งขึ้นถูกไหมฮะไม่มีเลยครับเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับในทางกับกลาดหมายความว่าแรงขายเยอะมากมากยังไงครก็มากเสียจนมันไม,ม่เวลาต้องการจะวิ่งขึ้นนะครับนั่นแหละคือความมากของมันนะครับเพราะนั้นก็บ่งบอกว่า,วามีโอกาสที่การาฟเนี่ยมันจะวิ่งลงต่อได้แรงแบบนี้สังเกตดูนะแท่งเนี้ยครับอย่างเงี้ยไส้มันก็น้อยๆถูกปะถือว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ปิดไม่มีไส้ขึ้น แท่นนี้แรงขายมากราฟทําไงลงยาโอ้โหบางคนงงว่าทำไมมันลงยาจังก็เพราะว่าแท่งนี้มันมบอกแล้วครับว่ากราฟต้องการจะวิ่งลงแรงนะครับตรงนี้เหมือนกันครับไส้ข้างบนไม่มีลงไหมลงประมาณนี้นะทีนี้เราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยแท่งขาขึ้นนะครับไม่มีไส้บนไม่มีไสอ่ะย้อนกลับมาเลก่อนบางคนจะงงว่าเอหนโค้ดบ,บอกว่าแรงขายมันเยอะ แล้วทําไมแท่งนี้ที่มันเปิดมาเนี่ยมันถึงไม่วิ่งลงอะ่ะทําไมมันไม่วิ่งลงทรงแบบนี้ตัดดเพราะว่าแรงขายมันเยอะไม่ใช่หรอในบอลต้องลงคําตอบคือใช่ครับมันต้องลงแต่ผมไม่ได้บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมเรบอกว่า,วามาสักเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นครับถามว่าทําไมถึงเป็นเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นไม่ร้อยเปอร์เซ็นไปเลยคุณพี่ลองนึกภาพดูนะถ้าแท่งแบบนี้โอกาสจะร้อเปอร์เซ็นครับขายบ้านขายรถขายทุกอย่างมารอกราฟปิินออกมาแบบนี้ แล้วกดเซลล์รวยฮะรวยไหมรวยมันง่ายขนาดเลยเหรอไม่ใช่ครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่ามันจะลงร้อยเปอร์เซ็นครับให้เราเผื่อใจไว้ด้วยว่าไม่ลงก็ได้เหมือนกันนะครับโอกาสที่มันจะลงเยอะไหมเยอะแต่โอกาสที่มันจะไม่ลงก็มีไหมก็มีเพราะฉะนั้นก็ต้องทำอะไรครับต้องควบคุมความเสี่ยงและเข้าใจให้ได้ด้วยนะครับว่ามันเสี่ยงเหมือนกันนะอย่ตรงนี้ทำไมถึงก้ามมันกลับตัวขึ้นนะครับทันทีแรงขายมันเยอะ อาจจะเป็นเพราะว่าอันนี้เผื่อย้อนกลับมาดูเนาะจะได้เข้าใจเฮ้ย <He> อาจจะเป็นเพราะว่าการาฟมันลงมาเยอะแล้วก็ได้นะครับมันต้องการจะรีเทสโซนแต่ว่าตรงเนี้ยเรายังไม่ได้เรียนก็ไม่เป็นไรอันนี้ผมพูดเผื่อไว้ว่าในอนาคตคุณพี่ย้อนกลับมาดูจะเข้าใจอ๋อโค้รเคยพูดไว้เออโอเคการาฟมันลงมาเยอะมันแรงขายเยอะนะแต่ทำไมมันไม่ขึ้นเพราะว่ามันต้องการการะเทาะอาจจะต้องการที่จะรีเทสโซนนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้ทีนี้แท่งแบบเนี้ยครับไม่มีไส้นบน,นไม่มีไส้ล่างหมายความอะไรเดี๋ยวได้ายให้ฟังนะครับ กาบิ่งลงต่อเห็นนะเพราะมีการพักตัวแล้วแรงขายเยอะไหมเยอะเปิดาป,ปุ๊บลงเลยครับเปิดป,ปุ๊บลงเลยครับกราฟเลยลงต่อได้นะครับแบบนี้หมายความว่าอะไรไม่มีไส้บนไม่มีไส้ล่างคําตอบก็คือว่าไอ้แบบนี้นะครับก็คือห้าสิบห้าสิบทุกกรณีนะครับถ้าฝั่งขาขึ้นฟังให้ดีนะทุกกรณีถ้าฝั่งขาขึ้น ไม่มีไส้ด้านบนไม่มีหมายความว่าห้าสิบห้าสิบเราเล่นไม่ได้เด็ดขาดครับไม่ว่าจะเป็นกรณีก็ตามไม่ว่าจะเป็น i m p u r s e n t ่ break out อลลุ่มเยอะห้ามเล่นเด็ดขาดถ้าไม่มีไส้ข้างบนอันนี้ผมพูดเผื่อไว้เผื่อย้อนกลับมาดูนะครับฝั่งนี้เหมือนกันไม่มีไส้ข้างล่าง no 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 ฮนะอันนี้ห้ามเล่นเด็ดขาดนะครับเพราะั้นตรงนี้หมายความว่ารออย่างเดียวครับรออะไร รอให้การาฟแท่งถัดไปเนี่ยมันโชว์มาก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเราค่อยหาจังหวะเล่นเอานะครับนี่คือจุดเปิดจุดปิดของมันเรามาตัวอย่างการเข้าเทรดครับโดยใช้ข้อมูลจากแค่เมื่อกี้ใช้แค่เมื่อกี้เลยนะครับตัวอย่างการอ่านแท่งเทียนและการเข้าเทรดโดยอิงจากสิ่งที่เราเพิ่งเรียนมาเมื่อสักครู่นี้เท่านั้นนะครับสมมติตรงนี้เราเห็นละเราไม่รู้เลยนะ เราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแล้วเจอแท่งเนี้ยถามว่าเราควรเข้าบายไหมถ้าเรามีความรู้เท่าที่เราเคยเรียนมานะคําตอบคือไม่ควรถูกไหมฮะเห็นกราฟวิ่งขึ้นแต่เหตุนี้ไม่ควรเข้าบายเพราะอะไรเพราะมันไม่มีไส้ข้างบนครับห้าสิบห้าสิบเราไม่รู้มันจะขึ้นหรือลงถูกไหมฮะเราต้องรอนะครับอนะเห็นไหมมาลงเสร็จแล้วมันขึ้นนะครับเจอแบบนี้ครับบางคนเฮ้ยกราฟวิ่งลงไว้เอาเซลเลยนะครับถามว่าเซลได้ไหมเซลไม่ได้เพราะอะไร เพราะฝั่งขาลงไม่มีเส้นล่างครับมันคือห้าสิบห้าสิบเราไม่ควรเล่นนะครับแต่นี้มันลงได้บางคนเห็นแ่โอเคกราฟลงได้เว้ยแท่งนี้ปิดไม่มีไส้แล้วแท่งนี้มันลงต่องั้นชั้นทำการกดเซฟไปเลยได้ไหมครับไม่ได้เดี๋ยวรู้สิ่งที่เกิดขึ้นนะป้างเรียบร้อยครับ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะ่ะก็อย่างที่ผมบอกว่าไม่มีไส้มันคือห้าสิบห้าสิบไม่มีไส้มันคือห้าสิบห้าสิบกราฟจะลงก็ได้การาฟจะขึ้นก็ได้นะครับทีนี้จุดเนี้ยข้อมูลอย่างหนึ่งที่เราสามารถใช้เทรดได้นะนนๆจะเกิดทีครับแบบนี้คือแท่งนี้ไม่มีไส้ด้านล่างหมายความว่าอะไรครับเราลองมาอ่านดูนี่คือจะฝึกอ่านเล่าเรืนะ่องจากแท่งเที่ยแล้วนะ เราจะมีการเล่าเรื่องเราวจากแท่งเทียนนะครับตรงนี้ลองมาดูตัวอย่างแรกวิธีการเล่าเรื่องราวครับเราจะเห็นว่าการาฟแท่งนี้เอาแค่สองแท่งนี้ก่อนนะแท่งอื่นไม่ต้องสนใจแล้วเป็นอดีตดูปัจจุบันก่อนครับเราจะเห็นว่าไอ้เจ้าแท่งเนี้ยแท่งนี้นะครับมันเปิดมาปุ๊บมันวิ่งลงถูกไหมแต่ทีนี้เวลามันปิดครับมันปิดไม่มีเสด้านล่างหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า มันไม่ได้ทเส้นทางไว้ให้แท่งถัดไปเนี่ยวิ่งลงต่อทีนี้ไอ้ทีนี้ก็บอกโอเคในเมื่อเองไม่ทําทางไว้งานชั้นไม่ลงเว้ยแต่ฉันไม่ลงธรรมดาครับชั้นไม่ลงแล้วแล้วชั้นยังเปิดมาปุ๊บชั้นมีแรงซื้อเยอะด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าฉันเปิดมาปุ๊บแล้วชั้นขึ้นเลยโอเคไม่ให้ลงใช่ไหมงั้นไม่ลงก็ได้โซนนี้ไม่ลงก็ได้แต่ขอขึ้นนะแล้วขึ้นแรงด้วยครับเพราะว่าเปิดมาปุ๊บไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวมันก็จะวิ่งลงเลยผมจะย้ำคำนี้บ่อยมากเพราะมันคือคีย์หลัักนะครบ เปิดปุ๊บวิ่งขึ้นหมายความว่าแรงซื้อเยอะถามว่ากราฟจะเป็นยังไงไอแท่งนี้ไม่ให้ลงไม่ได้ทําทางไว้ไอแท่งนี้บอกว่าเฮ้ยไม่ให้ลงใช่ไหมเง้นชันขึ้นนะฉันไม่ขึ้นธรรมดาแ้่ฉันขึ้นแรงสิ่นิ้วภาฟมัคืออะไรครับขึ้นแรงนี่คือการคาดเดาแท่งเทียนเพียวๆจากสองแท่งแค่นี้เองนะเนี่ยครับนี่คือการเล่าเรื่องลองไปฝึกดูนะฮะแท่งนี้บอกว่าไม่ให้ลงเว้ยเพราะไม่มีเลนสอ่อไม่ลงก็ไม่ลง แตฉ่ฉันไม่ขึ้นฉันไม่ขึ้นธรรมดานะฉันไม่ขึ้นฉันขึ้นแบบว่ามีแรงซื้อเยอะการาฟทำอะไรครับขึ้นได้แรงแบบนี้แต่ย้ำนะครับว่านี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างการเทรดที่แบบอิงจากสิ่งที่เราเพิ่งเรียนมาเมื่อกี้นะครับนะครับเพราะตรงนี้ถือว่าเป็นแค่ basic เบสิกพื้นฐานนะรเราไม่สามารถใช้คอนเซป t นี้ในการเข้าเทรดได้เป๊ะๆต้องมีการรู้ในเรื่องของเบรกเอาเฟกเอาวอลลุ่มเยอะแยะไปหมดแต่นี่คือแค่หนึ่งตัวอย่างเบื้องต้นนะครับ อันนี้เพิ่งเขียนผิดมันเพิ่งนะฮะช่างมันตัวนี้ครับนี่เหมือนกันเลยเหมือนกับเมื่อกี้ไหมเหมือนกันครับเพราะนั้นย้อนกลับไปตอนต้นค่าที่ผมบอกว่ากราฟพฤติกรรมมันจะเหมือนเดิมครับเนี่ยมันจะทําคล้ายๆเดิมครับแต่จะไม่เหมือนกับเป๊ะๆนะทําคล้ายๆเดิมครับสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นต่อได้นั่นแหละนะครับทีนี้แท่งนี้ครับไม่มีไส้ด้านบนนะไส้มันน้อยเกินถือว่าไม่นับนะครับกราฟมันเป็นอะไรฮะกราฟมันลงนะครับ ที่บางคนเห็นนะโอเคแท่งนี้ปิดไม่มีไส้ด้านบนไว้เรากราฟลงไว้งั้นถ้าชันเซลล์แท่งนี้เลยได้ไหมกราฟควรจะลงสิอ้าวลงครับเสร็จแล้วมันกลับตัวขึ้นต่อเพราะอะไรมันห้าสิบห้าสิบนะครับที่บางคนเห็น้ยอ้าโอเคไม่มีไส้ไม่มีไส้แล้วลงไม่มีไส้แล้วลงงั้นไม่มีไส้ควรลงนี่ไม่ลงครับขึ้นเพราะนั้นเราเล่นไม่ได้นะครับ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคาตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าวล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงเลยเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เเนนื้อหาี จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไายเซ็กชันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุ้นสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนําว่าให้เราสัรเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละ ลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้ <c oughs> เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่าง,งนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ p a y l s นี้นะผมซึ่ง playlist นี้เป็น playlist ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะน,นั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกลับตัวลงก่อนใช่ไหมเสจแล้ามันต้องเป็นยไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนนนะครรัับไมมตตตต้้้ออใชิิด์ววล แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวิลเลจอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้ท่านเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%จริงๆนะครับเขาจะมีทุนน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำ,สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ใน,ใน,นคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นตังสงที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมื่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลนีแอเดียนแอด MJ อุปภ9ธรตรบ กวเคุนพี่พิมพ์มาตามทีไป,ไปเลยนะครับว่า สนใจ7จ็ดให้เาเนาะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวคดขวามือได้เลยนั่นเองเนาะราคาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอดเนียตัวเนื้อหาจริงอ่ะมันหลักเหมือนด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายแค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุ ยังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ยังขายคอร์สตัวนี้ราคาที่7 5 9 9บาทอยู่นั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบนึงนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อไปเลยที่ไลน์ไอเดียแอดเอ็มเพตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจราพพิมม์ตนี้ไปไปเปจะได้คุยกันถูกต้นนนะครบอเดี๋ยเราไปดูรวเพิ่มเตามนีว่วไปเป้เลวนะมด้แหละ ผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามไปเลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิงป้งไปเรื่อยเน้นล็อกแลสสะสมกไรนั่นเองนะครับ ประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะาเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทํทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู u t u b e เนาะของโคร้รหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องคงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคินทัฟฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรรรรรรระบบบกกกาาาาาาเเเเเททดดดีีีมมมมมมๆลลออัวว่่่ผผยงนไคแ้้้้็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดล่รกของ mindset ในการเทรดทาให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทาลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี้เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกีกแล้วเนี่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเเเเรรรีียยนนนนนนนกกกก็็ฝึมมาาื่่่อออๆิงบตต้้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้าาาาามมนนนนนนครัับออีีกกกท่่ึงผววุ้ยใเา จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีียยิจะะดดึปครั รามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแกเเออาาวลลคคนนงิปใ YouTube Took Tik หรื่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทั้งพวงไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอแล้วกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากกันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,หม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่องโรงเรียนสองรอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมพสอนฟรีนะครับ, 1, 2, รนะรบพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาปอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยสอนแบบฟรีไม่มีค่กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูป คอรเสเว็บนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ก่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ็ดนะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะ,นะอย่างที่บอกว่า เพราะตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีม่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกถกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบ,บอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดน,นี้ต้องลองถามเนี่ยดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเท่าเงินตรงนั้นอ่ะ มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวัน,นที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนี้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่าหน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาอเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.99นะครับนะ้อแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไ,ได้เลยนะผมไลน์ตรงนี้เลยนั่นเองหรือสกแกนเคิลโค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้ นะครับนอนแล้วทักมาว่าสนใจ7จ9กนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ